สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับที่รับชมและก็ติดตามชาแนลพาเครื่องสะสมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญนาสะสมสายวัดป่ามาให้ดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกินนารีเป็นหลวงพ่อกินนารีนะครับรุ่นเพื่อมาตุภูมิรุ่นเพื่อมาตุภูมิหลวงพ่อกินนารีนี่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นนะครับข้างหลังพิมพ์ว่าวัดกันตะศิลาวาสจังหวัดนครพนมนะครับ12สิงหาคม2519โอเคหลวงพ่อกินนารีศิษย์สายหลวงปู่มั่นสายวัดป่านะครับสายกรรมฐานผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมนะครับพระเครื่องสายกรรมฐานมีพอมีอยู่เยอะครับเดี๋ยวมาส่งดูกันมาส่งดูเนื้อกันนิดหนึ่งครับมาดูตำหนิกันนิดหนึ่งมีตำหนิตรงไหนเอ่ยมีตำหนิที่เราจะตรงนี้จะมีเสี้ยนนะครับตรงนี้โอ้ไม่หาได้ที่ฉีดนี่เนี่ยตรงหอหีบนะครับตรงหอหีบจะมีเสี้ยนอยู่เสี้ยนหนึ่งมีต่อโค้ดเหรียญจะเป็นแอ่งๆนิดนึงนะครับเหรียญจะเป็นแอ่งๆนิดนึงเหรียญจะเป็นแอ่งๆความมีความคมชัดนะครับต้องดูความคมชัดของเหรียญข้างหลังจะเป็นปิ้นๆนะครับข้างหลังจะเป็นปิ้นๆข้างหลังจะเป็นปิ้นๆจะมีเสี้ยนตรงนี้ตรงกลางยันอีกอันเสี้ยนอันหนึ่งตรงนี้อีกเนี่ยตรงใต้หลอดจุกไอ้เจาะหัวนี่ก็มีเสี้ยนอยู่เสี้ยนหนึ่งมาดูรอยตัดกันว่ารอยตัดเก่านะครับรอยตัดนี่สำคัญนะครับถ้าเป็นยุคนั้นต้องรอยตัดแบบนี้เท่านั้นนะครับรอยตัดแบบนี้เท่านั้นความคมชัดต้องมีครับต้องดูทุกมุมส่องดูทุกมุมนะครับดูไปเรียนดีเหรียญนี้น่าเก็บครับเหรียญนี้ธรรมชาติดีครับสภาพแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะเหรียญนี้ยังเช่าหากันได้นะครับราคายังไม่แรงอันนี้ผมก็เช่ามาไม่แพงหรอกเอามาศึกษาครับเอามาศึกษาเหรียญในยุคนั้นเหรียญในยุคนั้นจากธรรมชาติคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นสายวัดป่าเนี่ยก็จะทำคล้ายๆกันจะใช้เนื้อคล้ายๆกันการลงดำลงอะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับรอยตัดก็เหมือนๆกันถ้าเราจะชอบหามาขึ้นคอก็ดีครับว่าสายวัดป่านี่เป็นสายกรรมฐานสายปฏิบัติการอธิษฐานจิตนี่ไม่ต้องห่วงครับน่าเก็บน่าสะสมครับเหรียญมีไว้ก็ไม่เสียหายครับใครที่ชอบสะสมเครื่องก็เข้ามาดูวิธีดูธรรมชาติใน
ช่องผมได้นะครับผมมีทิปเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเช่าหามาบูชากันโอเคครับวันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวไปพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ